ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนูลูกชิ้นไข่นกกระทาสเต๊ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกผสมเนื้อไก่บดกับผงสเต๊ะตราโลโบซอง A และกะทิสำเร็จรูปนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนำเนื้อไก่ที่หมักไว้มาห่อไข่นกกระทาหุ้มให้มิดแล้วปั้นเป็นทรงกลมพักไว้แล้วเรามาทำน้ำจิ้มสเต๊ะกันต่อค่ะใส่ผงสเต๊ะตราโลโบซอง B และกะทิลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำมันน้ำพริกเผาเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วก็เสียบด้วยไม้ปลายแหลมเทน้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำลูกชิ้นไข่นกกระทาลงจี่ใช้ไฟปานกลางจนสุกทั่วดีจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มอาจาดและน้ำจิ้มสเต๊ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบค่ะ